Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9698 SMS 482-7772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elmoto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโบเลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมีเวลานะครับคุณผู้ชมยังโทรเข้ามาได้มาดูเรื่องราวของ SCP กันฮะช่วยรอสายถามถึง Honda Civic EK Coupe ครับจะทำเก็บยาวๆราคาจะตกอีกหรือเปล่าครับไม่ตกอ่ะเพราะว่าวันนี้มันก็ยันอยู่เท่านี้นะแสนไปปลาย200,000ต้นก็คืออยู่เงี้ยมาหลายปีแล้วนะสับใดที่ Civic 3ประตูยังมีราคาอยู่ EK Coupe มันก็ยังไม่ตกเพราะมันยุกยันไว้อยู่เนาะใช่แล้วก็ Civic 3ประตูนี่ก็ราคายังไงก็ไม่ลงใช่นะถึงว่า EK Coupe ยังเล่นได้อยู่กระแสคูปก็น่าจะมาเพราะว่าถ้า Civic ใหม่เนี่ยนะครับ FC เนี่ยตัวคูปมาหรือตัวแฮชแบ็คมาเนี่ยก็ทำให้มันก็โอเคเรื่องคือมันเป็นรุ่นเดียวที่มันมีขายในบ้านเราที่เป็นคูปของ Honda Civic แท้ๆเนี่ยเพราะนั้นตาโต2ประตูเนี่ยยังไงก็อยู่ได้อีกนานมันจะขึ้นมาตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นมาแทนตัว EG 3ล้อแล้วนะเพราะว่า3ล้อมันก็คือบอดี้มันก็เย็นหมดแล้วอ่ะยับหมดแล้วไม่รู้จะผ่านมือใครซิ่งมาผุอะไรอะไรก็แทบจะหมดแล้วตอนนี้เพราะนั้นตัวต่อไปก็คือตัวนี้แหละที่วัยรุ่นเรามาแต่งกันนะทำได้ครับเก็บได้เลยครับมาถึงข้อนี้ครับสารที่ใส่เกียร์ครับที่ช่วยอุดรอยรั่วของซีลเนี่ยทำให้เกียร์กลับมาใช้งานได้มีจริงหรือเปล่าครับเคยได้ยินเหมือนกันเป็นทิทเมนต์ใช่ไหมเป็นทิทเมนต์มันเหมือนหัวเชื้อน้ำมันเกียร์มันจะเข้าไปก็น่าจะกลับมาใช้งานได้อีกสักพักนึงแต่ว่าคงตะเกียร์มันเป็นไฮเพรสเชอร์นะมันจะเป็นเหมือนทิศตัวหัวเชื้อน้ำมันเกียร์ใส่เข้าไปเขาบอกมันจะไปก็เหมือนเครื่องยนต์อะเข้าไปไม่แต่ว่ามันเกียร์เนี่ยสามารถที่พังก็คือหนึ่งคือชุดคัดตามเกียร์มันก็หมดถูกป่ะก็น้ำมันตัวนี้มันจะเข้าไปเกาะให้มันหนืดขึ้นอะไรกลับมาใช้งานได้อีกสักพักนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องคือถ้าใส่ชั่วคราวอย่างเงี้ยพอฟังได้แต่ว่าใส่แล้วบอกว่าหายเลยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ไม่จริงมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้ามันบอกว่าถ้าบอกว่ามันใส่แล้วมันดีขึ้นเป็นไปได้จริงๆน้ำมันเกียร์ดีๆก็จะมีสารอยู่ตัวนึงที่เขาใส่ไปเพื่อบำรุงรักษาตัวซีลนะครับที่มันเริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วเริ่มไม่ให้โอลิมันตายไม่ให้มันแข็งให้กลับมากระชับขึ้นน้ำมันตัวนี้ด้วยความที่มันหนืดมากพวกที่ใส่ไปเนี่ยนะมันจะไปอุดตามรอยรั่วมันไปคาอยู่ไงโอเคแก้รอยรั่วอุดรอยรั่วได้แต่ว่ามันระยะยาวก็อาจจะส่งผลร้ายก็ได้มันเป็นน้ำยาที่ใช้งานชั่วคราวนะก็เหมือนไอ้ตัวเชื้อเฟืองท้องเฟืองท้ายอะไรต่างๆที่ห่อแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะเงียบลงถ้าถามว่าช็อคไอรอนแมนมีอายุการใช้งานกี่ปีเขามีอายุการใช้กี่ปีไม่รู้แต่เขารับประกัน3ปี3ปีแสนโลเปลี่ยนได้ใหม่เลยไม่มีข้อแม้ใช่แต่ว่าตอนนี้ใช้กันมาแล้วเนี่ย4ปีแล้วยังไม่เคยรั่วไม่เคยซึมแล้วช็อคไอรอนแมนสามารถซ่อมได้ไหมเขาไม่ซ่อมนะเขาไม่มีนโยบายซ่อมถ้าอยู่ในวารันตีก็คือสามารถเปลี่ยนได้เลยคือถ้ามีปัญหารั่วซึมเนี่ยเขาเปลี่ยนอย่างเดียวเขาไม่ซ่อมอันนั้นเขาทำลายทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาให้คุณใส่เลยแล้วถามว่าซ่อมได้ไหมก็คือก็บอกแล้วตัวนี้ใช้มา4ปียังไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ถ้ามันเสียจริงๆถ้าจะซ่อมต้องดูนะตอนนั้นว่ามันกี่ปีแล้วใช้ไปกี่ปีมันถึงจะเริ่มมีปัญหาแต่เขาไม่มีนโยบายซ่อมก็ใช้รถโตต้าวีโก้ 2.5e ครับเปลี่ยนล้อแม็กไปขนาด20กินน้ำมันมากเลยเพราะอะไรครับวีโก้ครับกระบะวีโก้ก็เพราะล้อแม็กนะฮะล้อแม็กเดิมมันเขาล้อเท่าไหร่17นะอย่างมากตัวเทียดีใช่ไหมโอ้ยวีโก้ก็15ก็หรูแล้วก็ถ้าเป็นตัวพิเศษตัวเทียดี4ประตูที่มีอยู่รุ่นใช่ไหม17แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่จริงๆประเด็นมันคือ1ฮะเส้นรอบวงของล้อมันก็ถูกเปลี่ยนไปก่อนจะออกตัวได้นึกดูเนี่ยของเดิมมันล้อ15ล้อ16แล้วอยู่ที่แม็กที่เอามาใช้น้ำหนักถ้ามันหนักถูกๆมันหนักมากมันยิ่งกำลังฉุดยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ถ้าแม็กแพงๆล้อฟอร์ดอันนี้อาจจะช่วยได้เบาหวงก็อาจจะมีวิธีช่วยนะเพราะไหนๆถ้าอยากจะใส่แม็กชุดนี้ก็ไปทำให้แรงบิดเครื่องมันเพิ่มขึ้นนะครับลองดูว่ามีกี่วิธี
หรือทำให้การตอบสนองช่วงต้นมันไวขึ้นรีแฟทกล่องกล่องเขาเรียกไฟฟ้าอะไรก็ว่าช่วยทำให้ขับดีขึ้นลางอะไรก็ว่าไปแต่ว่าประเด็นหนึ่งเขาตอบเพราะว่ามันมาจากยางด้วยนะครับล้อกับยางเนี่ยถูกต้องเดี๋ยวไปทำไปจะยิ่งกินกว่าเดิมอีกคือถ้าลดรอยตัวเร็วเนี่ยมันจะทำให้ประหยัดขึ้นนะครับแต่ว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเป็นการโมดิฟายแล้วถ้ายังอยากใส่20นะแต่จริงมันไม่ใส่ล้อ20แล้วเราไม่รู้ถ้าเติมยางอ่อนตามหรือยางแข็งเติมยางอ่อนนี่ไปกันใหญ่ไปสุดกันใหญ่แล้วคิดดูแล้วไมค์ก็จะแข็งขึ้นมันก็มีผลหลายๆอย่างเหมือนกันนะรถเนี่ยครับใหญ่ไปฮะ20ใส่สวยงามได้อันนั้นหมายถึงว่ายอมแลกกับทุกอย่างเพื่อความสวยงามอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะหลายคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะยอมแลกกับทุกอย่างขับก็ไม่ดีกระด้างแต่มันสวยก็เลยใส่เพราะนั้นห้ามบ่นใช่พอ20แล้วปุ๊บเนี่ยโอเคมันสวยแล้วก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเบรกก็เริ่มไหลแล้วไม่อยู่แล้วแล้วก็ออกตัวก็อืดไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยผมเห็นโชคก็ต้องเปลี่ยนผมเห็น120มือ2ขายเต็มเลยใช่ฮะถอดขายกันเต็มอ้ามาข้อนี้ถามว่าซูซูกิคาริเบียนน่าเล่นมั้ยครับอะไรหายากมั้ยแม่อะไรเยอะแยะนะครับอะไรญี่ปุ่นก็ยังมีอะไรทดแทนก็เพียบกลุ่มคนที่เล่นก็มีเยอะมันเป็นคือถ้าในญี่ปุ่นเค้าเรียกกันจิมมี่เค้าเรียกเป็นรถครูของวงการออฟโรดสำหรับคนที่เริ่มเข้าวงการออฟโรดที่ลุยสายลุยจริงๆนะครับมันคือรถที่ไปได้ทุกที่ที่มีทางแล้วก็ไม่มีทางมันไปได้หมดนะคาริเบียนใช่แล้วก็ยังเป็นรถที่น้ำหนักไม่มากไม่ทำให้ถนนไม่มีอะไรจุกจิกไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าเด้งไส้แตกเลยนะอันนั้นไม่ต้องห่วงฮะวิ่งถนนดำยังกระเด้งกระดอนแบบครับผมมันเป็นรถในการลุยดีแต่เดินทางไม่ไหวเดินทางนี่เกวียนดีๆนี่เองฮะเอาอีกข้อนึงก่อนปิดรายการซูบารุเอาแบ็กเป็นไงน่าใช้ไหมก็น่าโดดมากสำหรับรถเอสเตทซูบารุคือจริงๆอ่ะต้อง SUV เอาแบ็ก SUV โทษทีSUV เอาแบ็กเนี่ยคือวันนี้เอาแบ็กมันเป็นตัวท็อปเลยนะคือถ้าคุณได้สัมผัสมาเนี่ยคุณจะบอกว่ามันผมว่ามันคือรถเบนซ์ของญี่ปุ่นดีๆนี่เองเลยนะโดยภาพรวมนะผมเคยได้มีโอกาสขับรถน้องถ้าเราเป็นเอาแบ็กตัวเก่านะครับการตอบสนองเอ่ยการขับขี่เอ่ยวัสดุที่ให้มาโดยภาพรวมการแฮนด์ลิ่งรถเนี่ยผมถือว่ามันตอบโจทย์ได้ดีมากๆแต่นั่นคือรถคันละ2ล้านกว่าบาทแต่2ล้านกว่าบาทที่ผมบอกว่ามันคุ้มเงินกับการที่เราเสียไปนี่เป็นรุ่นใหม่มาใหม่นี่มาเต็มสูบเครื่องยนต์มาแบบเทอร์โบเต็มสูบเลยนะผมบอกว่ามันคุ้มครับเงิน2ล้านกว่าบาทที่เสียไปสําหรับรถเอาแบ็กเนี่ยผมว่ามันคุ้มทุกบาททุกสตางค์แล้วสนุกกับมันแล้วมันจะกลายเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่มีแอคทิวิตี้มากขึ้นคุณจะหาเรื่องออกไปทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วมันเป็นด้วยความที่มันเป็นระบบ All Wheel Drive เนี่ยมันก็สามารถพาไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนได้ในระดับนี้ฮะถ้าเป็นต่างประเทศถ้าชอบพวกแบบบ้านที่มีหิมะในป่าในเขาลุยวิ่งสบายๆแต่ถ้าบ้านเราต้องบอกว่าคุณจะได้ไปเห็นโลกทัศน์ใหม่ๆคุณจะมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆคุณอาจจะเป็นชายหนุ่มที่แต่ไม่เคยออกเล่นกีฬาเลยอาจจะออกมาเล่นกีฬาบ้างออกมาตกปลาบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีแอคทิวิตี้ใหม่ๆเกิดขึ้นผมว่ามันไลฟ์สไตล์ตอนนี้คุ้มครับกว่าเงินที่เสียไปแล้วก็ทำให้จิตใจเราผ่องใสแล้วทำให้สุขภาพเราดีด้วยเขาบอกหมดแล้วหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ละวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Speed Channel Solution 691วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ